ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังแล้วพีคสงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเปิดหนังโป้ดูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบคำถามเป็นเกย์ไหมถูกถามประจำฟังคำตอบแล้วพีคหลังโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นร้อนแรงครอบครัวรักล่มเหตุปมบุคคลที่สามแถมเป็นหนุ่มในวงหมอลำแสงทองฟินแลนด์ทำแฮชแท็กหมอลำดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวแสงทองและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขึ้นเทรนด์ต่อเนื่องเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในโลกออนไลน์อ่านข่าวดิวธีรภัทรหลังลั่นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวไม่รักกันก็ไม่จ้างแจงเหตุผลสรุปเอายังไงอ่านข่าวโซเชียลเปิดวาร์ปวุฒิมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์ดังซะละคนเข้าไปติดตามรัวๆโดยสำหรับประเด็นหนึ่งที่แพรวออกมาไลฟ์แล้วพูดถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีไม่ให้เวลาเอาแต่เที่ยวบาร์เกบาร์โฮสทำให้ภรรยาเผลอใจไปคุยกับชายอื่นล่าสุดในเอ็กทวิตเตอร์ก็มีการแชร์บิ๊กตอบคำถามที่คนมักสงสัยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเกย์ใช่ไหมโดยบิ๊กบอกเลยว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอประจำไม่ได้เป็นจริงๆผมเป็นคนพูดเก่งลักษณะเหมือนท่าทางก็เหมือนหน้าตาก็หวานบุคลิกก็ให้อีกทุกอย่างมันใช่เลยคือมึงใช่ลูกสาวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับผมเห็นผู้สาวก็เอ็กอัมแอร์ขอคู่นอยอยู่เด้สงสัยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเปิดหนังโป้ดูเอามาสองอย่างเลยว่ากูชอบดูแบบไหนดูของผู้ชายมันรู้สึกว่าไปไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพรวแสงทองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บิ๊กร่ำไห้ตัดเพาะโดนกับแม่มาเจอเมียอีกคนตามตั้งแต่ฟินแลนด์สงสารโดนผัวใหม่แม่ไล่มาเจิมรัศมีเมียอีกร้องไห้ตามเลยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร่ำไห้ตัดเพาะทำดีคนไม่ขึ้นโดนกับแม่มาเจอเมียอีกแฟนตามตั้งแต่ฟินแลนด์สงสารอัดคลิปจกส้มตามผัวใหม่แม่ก็ไล่จากบ้านจริงไหมพิสูจน์ตัวเองทรัพย์สินแทบทั้งหมดไว้ใจใช้ชื่อเมียเคยพูดแพรวๆไม่มีวันทิ้งตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พุ่งขึ้นเทรนด์เอ็กหลังจากทั้งแพรวๆแสงทองหมอลำดังออกมาไลฟ์ชี้แจงยืนยันไม่ได้ไปเอากับคนอื่นกล้าสาบานเลยแต่ยอมรับว่าคุยกับบางคนแล้วเผลอรู้สึกดีน้อยใจวันไหนอยู่บ้านแต่ผัวก็ดันไม่อยู่ด้วยเลือกที่จะไปเที่ยวบาร์โฮสบาร์เกด้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ไลฟ์เช่นกันว่าจับได้แพรวๆแอบคุยแฟนเก่ามือมิกซ์สงสัยแอบเห็นจากกล้องวงจรปิดในบ้านพร้อมประกาศยุติบทบาทในวงถ้าบุคคลที่สามไม่ออกเจ้าตัวขอออกเองขณะที่แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พุ่งขึ้นเทรนด์เอ็กถูกพูดถึงอย่างมากโดยมีการแชร์ช่วงหนึ่งของการไลฟ์คลิปบิ๊กร่ำไห้ตัดเพราะว่าทำดีกับคนไม่ขึ้นสักครั้งแม้แต่แม่บังเกิดกล้าวคนก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยชีวิตฉันทะเลาะกับคนรอบข้างอย่างนี้เหรอบ้าเหรอฉันทำเพื่อทุกคนแต่สรุปแล้วมีแต่คนบอกว่ามันผิดกับคนนั้นคนนี้ผิดกับพี่น้องเมียผิดแม้กระทั่งกับแม่ตัวเองล่าสุดมาผิดกับเมียอีกแล้วกูจะอยู่ยังไงแล้วกูมีใครอีกฉันมีใครฉันไม่มีใครเลยไม่ได้มีเพื่อนอยู่เคียงข้างกายไม่มีบริวารฉันอยู่เหมือนตัวคนเดียวพึ่งพาใครไม่ได้ไว้ใจใครก็ไม่ได้และอีกตอนหนึ่งที่คนเห็นใจบิ๊กกันมากๆคลิปพระบิ๊กตอบแพรวๆที่ตัวเองเผลอไปคุยกับคนอื่นเพราะผัวไม่มีเวลาให้ผัวไปเที่ยวว่าทำไมไม่บอกก่อนว่าเธอทำไมไม่แก้ไขเรื่องนี้ถ้าฉันไปมีใครเธอไม่ต้องเสียใจอันนี้ไม่มีปี่มีขลุ่ยเป็นเลยอยู่ดีๆเป็นเลยถ้าบอกว่าข้อ1 2 3 4 5ถ้าเธอไม่แก้ไขถ้าวันหนึ่งฉันแอบไปมีใครเธอก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยฉันจะไม่คิดเสียดายเลยนี่ไม่มีอะไรเลยอยู่กันมาแบบแฮปปี้พอมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีปัญหานั่นนี่อยู่กันมา5 ปีลูก2
ทำไมไม่พูดวันนี้มันเอาคืนไม่ได้แล้วขอยุติบทบาทด้านแฟนคลับที่ติดตามบิ๊กมานานแห่คอมเมนต์สงสารบิ๊กตั้งแต่ตามดูใน YouTube บิ๊กจกส้มตามแล้ววันนี้จะร้องไห้เลยเห็นเรื่องนี้อาทิอันนี้จะร้องไห้ตามจริงตอนดูไลฟ์นี่ตามนางใน YouTube สมัยนั่งอัดคลิปจกส้มตามโดนผัวใหม่แม่ไล่ออกจากบ้านจนมามีเมียกะมานอกใจบิ๊กเขาผลักดันตัวเองให้ดีขึ้นให้รวยขึ้นพาองค์กรดีขึ้นเพราะตอนคบพอแรกมีแต่คนว่ามาเกาะพอบิ๊กนางก็เลยพยายามพิสูจน์ตัวเองทรัพย์สินเกือบทั้งหมดคือชื่อพอและยังเคยพูดในคลิปว่าพอไม่มีวันทิ้งตัวเองไว้ใจใช้ชื่อพอแทบทุกอย่างหวังตั้งหลักปักฐานกับเมียที่ยโสธรแล้วทุกคนรอบตัวหรือแม้แต่เมียเจริญได้เพราะนางอ่ะพอมีนางแล้วมีบ้านมีรถมีเงินเป็นสิบล้านทั้งที่นางอายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้นำสูงมากกล้าคิดกล้าทำและสุดท้ายคนที่สร้างมาด้วยกันกลับทิ้งไปหามือมิกซ์สภาพนั้นรอเกาะแน่ๆเราเห็นเขาตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์พอกลับไทยเพิ่งมารู้จักแสงทองบิ๊กไม่เคยเปลี่ยนขยันเหมือนเดิมเป็นพ่อทีน่ารักด้วยนะสงสารนางสร้างอะไรด้วยกันตั้งเยอะแยะผ่านโควิดมาด้วยกันหลายรอบแต่พออะไรกำลังสบายบอกตรงๆคิดไม่ถึงว่าขนาดทำงานอยู่ด้วยตลอดยังมีเวลาหลายคนเข้ามาตั้งใจทำบาปเลยนะเธอบาปมากสงสารบิ๊กนะคือนางอาจดูโดดเดี่ยวมากนั่งฟังยังร้องตามเลยศรีสุวรรณโผล่พบตร.คดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าวลั่นยังสบายดีเผยชัดๆถึงอาชีพที่ทำศรีสุวรรณโผล่พบตร.คดีรีดเงินอธิบดีลั่นยังสบายดีเผยชัดๆถึงอาชีพที่ทำขอบอกตรงนี้ว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมามากกว่า10ปีเมื่อเวลา 13:35 นวันที่23กุมภาพันธ์67ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ป.ป.ป.นายศรีสุวรรณจรรยาผู้ต้องหาคดีรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการก.และคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวเพื่อเข้ายื่นคำให้การชี้แจงเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดหมายนายศรีสุวรรณกล่าวว่ามาตามนัดหมายของพนักงานสอบสวนซึ่งจะเรียกให้มาเข้าพบหรือรายงานตัวทุกเดือนส่วนเรื่องข้อกล่าวหาทางคดีขณะนี้ยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาชี้แจงมากถึง16หน้าเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้เข้าใจส่วนที่ผ่านมาที่ไม่มีใครติดต่อตนได้เพราะตนไม่มีมือถือเนื่องจากพนักงานสอบสวนยึดเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ยืนยันว่าสบายดีและยังมีกำลังใจเต็มร้อยส่วนที่สังคมสงสัยว่าทำอาชีพอะไรนั้นขอบอกตรงนี้ว่ามีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมามากกว่า10ปีผมฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า 5,000 คดีซึ่งมีผลงานและคดีใหญ่ๆหลายคดีเช่นรถเมย์ควันดำทรัพย์สินที่ได้มาก็เป็นน้ำใจชาวบ้านงาช้างที่เห็นมาจากชาวบ้านส่วนครุฑก็ได้มาจากธนาคารเก่าที่มีการโละออกทั้งนี้ผมยืนหยัดที่จะสู้ต่อนายศรีสุวรรณกล่าวนายศรีสุวรรณกล่าวว่าคดีนี้ตนตกเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าหลักของเรื่องนี้ไม่อยากพูดถึงความเชื่อมโยงกับจอจานและอาจารย์อ่างหลังจากเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่เมื่อตนถูกกล่าวหาต้องหาพยานหลักฐานมาให้ได้เยอะที่สุดในวันนี้ตนมีความมั่นใจค่อนข้างสูงในทางคดียืนยันไม่มีเงินจากบัญชีม้ามาถึงตนและภรรยาของตนก็เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเงินที่ถูกแขวนหน้าบ้านมองว่าเป็นพิรุธเชื่อว่าเป็นเกมการเมืองที่ตนได้รับเรื่องร้องทุกข์มานานและไปเหยียบตอขนาดใหญ่ถ้
้าหากตนทำผิดจริงคงไม่รับฟ้องร้องคดีได้นานจนถึงทุกวันนี้